สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ขอพาไปบุกอภิมหาถ้ำพุทธในอินเดียกันครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาในช่วง 3-4 ตอนมานี้นะครับผมเพิ่งจะพาไปตามรอยในสังเวชนียสถานนะครับที่อินเดียจากนั้นก็พาไปตามรอยพระพุทธศาสนาในพิพิธภัณฑ์สำคัญของอินเดียล่าสุดเพิ่งพาไปตามรอยสถูปพุทธสำคัญในอินเดียนัดนี้ไหนๆก็ไหนๆครับไปบุกถ้ำกันต่อเลยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาถามว่าถ้ำพุทธในอินเดียเนี่ยเวลาพูดถึงทุกท่านก็จะนึกถึง2ถ้ำนะครับก็คืออาชันตากับเอลลอราซึ่งทั้ง2ถ้ำนี้อยู่ในแคว้นมหารัสตะหรือมหาราชอยู่ทางตะวันตกริมฝั่งทะเลอาระเบียนะครับซึ่งกล่าวกันว่าทำไมถึงไปอยู่ละแวกนั้นโดยรวมเนี่ยก็เขาสรุปกันเนี่ยว่าหลังจากอินเดียเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งฮินดูกลับมาแล้วก็มุสลิมเข้ามาเนี่ยชาวพุทธเนี่ยก็หลีกรี้ออกมาที่ชายขอบชาวพุทธกลุ่มหนึ่งลงใต้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ท้ายสุดกลุ่มหนึ่งเนี่ยขึ้นเหนือนะครับไปที่ทิเบตแต่มีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ลงมาทางตะวันตกนะครับก็คือในเขตที่เรียกว่าลุ่มแม่น้ำหลายสายตรงนี้นะครับที่ชายฝั่งทางด้านตะวันตกเนี่ยนะครับเลาะมาเลยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็คืออยู่ในแคว้นมหาราชตะซึ่งมีหัวใจก็คือเมืองมุมไบหรือบอมเบย์แต่เดิมและที่สำคัญก็คือการที่ชาวพุทธอพยพมาอยู่ทางนี้เนี่ยครับก็ทำให้มีเส้นทางเดินทางมากมายแล้วก็เนื่องจากดินแดนแถบนี้เนี่ยเป็นหินบาซัลต์ซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการบีบอัดของแผ่นทวีปอินเดียแล้วทำให้หินใต้ดินหินภูเขาไฟเนี่ยเล็ดผมใช้คำว่าเล็ดนะเล็ดขึ้นมาแล้วหินนี้เนี่ยจึงไม่มีความแข็งมากนักแกะสลักแกะง่ายเป็นผาอยู่เรียงตามชายฝั่งตะวันตกฉะนั้นเนี่ยพระและชาวพุทธจำนวนหนึ่งจึงมาใช้ไหล่เขาละแวกนี้เป็นที่พำนักนะครับแล้วเมื่อใช้เป็นที่พำนักแล้วเกิดการแกะเป็นถ้ำต่างๆตลอดแนวถามว่ามีถ้ำทั้งหมดสักเท่าไหร่ผมเคยพยายามนับในหนังสือหลายเล่มเนี่ยผมว่าเป็นพันๆถ้ำเป็นพันๆถ้ำน่าจะเยอะไม่แพ้ในเขตเส้นทางสายไหมในเขตจีนซึ่งตรงนั้นก็เยอะไปหมดแต่ถ้ำที่อินเดียเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีความแตกต่างจากถ้ำในเมืองจีนที่ผมเคยพาไปเที่ยวแล้วนะครับถ้ำที่นี่เนี่ยผมเรียงแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่คนจะนึกถึงอาชันตากับเอลลอราวันนี้ผมจะให้ภาพรวมก่อนนะครับว่าถ้ำพระหรือถ้ำพุทธในอินเดียเนี่ยว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกนั่นแหละครับท่านคงจำได้นะตอนที่ผมพาไปเที่ยวพุทธคยาที่ข้างๆกับพุทธคยาก็มีถ้ำหินแต่หินนั้นเป็นหินแกรนิตเนาะนะแล้วแกะไว้ที่เรียกว่าโลมาริชีเนี่ยนะครับถ้ำนั้นเนี่ยสร้างเมื่อราวๆพุทธศตวรรษที่2ที่3แต่ไม่มีความวิจิตรอะไรมากนักเพราะหินแกรนิตแกะยากมีแกะเป็นรูปช้างอะไรนิดหน่อยแต่นอกนั้นก็เป็นห้องแต่ถ้ำที่มีความวิจิตรอลังการและว่ากันว่าพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเนี่ยอยู่ที่ชายฝั่งมุมไบเนี่ยแหละครับผมจะขออนุญาตพาไปเที่ยวเฉพาะถ้ำที่ผมเคยไปแล้ว10กว่าถ้ำนะครับผมไปมาแล้วก็10กว่าถ้ำแล้วหลายถ้ำไปมาแล้วตั้ง3ครั้งซึ่งแน่นอนครับไม่ได้ครอบคลุมครบทุกถ้ำแล้วก็ผมจะขอเรียงลำดับตามอายุสมัยถ้ำไหนเก่าหลังจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละบริเวณเนี่ยเนื่องจากว่ามีการมาตั้งถิ่นของชาวพุทธของพระอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นแต่ละบริเวณเนี่ยอาจจะมีถ้ำเป็นร้อยถ้ำแล้วถ้ำแรกอาจจะสร้างสมัยพุทธศตวรรษที่2ที่3จนถึงถ้ำสุดท้ายก็ราวพุทธศตวรรษที่8ที่9อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเริ่มณบริเวณที่ได้รับการสรุปว่าพบถ้ำรุ่นเก่าก่อนๆๆเรื่อยมานะครับอ
ถ้ำชุดแรกที่กล่าวกันว่ามีร่องรอยหลักฐานน่าจะแรกๆแล้วต่อเนื่องมาจากโรมาริชิที่พุทธกยาก็คือที่อยู่ไม่ไกลจากมุมไบมีถ้ำสองถ้ำคือถ้ำที่คอนดิไวต์กับกันเฮรีกันเฮรีเนี่ยอยู่ใกล้สนามบินมุมไบนะครับเราไปคราวนั้นเนี่ยผมก็ขอเลยว่าลงสนามบินแล้วไม่ต้องไปไหนขอเข้าไปที่ถ้ำนี้เลยก็เข้าไปแล้วก็เป็นแค่เพิงผานะครับเป็นลักษณะก็แบบดึกดำบรรพ์เป็นเพิงผาแล้วมีการแกะเสริมเพิ่มเติมไม่ได้มีความวิจิตรอลังการอะไรทำกันไว้แต่ถ้ำที่สองเนี่ยนะครับสำคัญมากกันเฮรีหรือกันเดรีเนี่ยนะครับถ้ำนี้เนี่ยครับอยู่ในอุทยานและอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลเป็นเนินเขาไม่ได้สูงมากนักอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลเขาบอกว่าด้วยทำเลที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลแล้วไม่ไกลจากอ่าวใหญ่ซึ่งทุกวันนี้ก็กลายเป็นเมืองมุมไบเนี่ยตรงไปตรงมานะครับก็เหมาะต่อการหลบมาแสวงหาความวิเวกเหมือนกับที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็ไม่ไกลจากเมืองพาราณสีที่นี่ก็หลบมาแสวงหาความวิเวกแล้วก็ออกไปภิกขาจารย์ได้หรือออกไปโปรดญาติโยมได้ที่นี่มีถ้ำอยู่ทั้งหมดเป็นร้อยถ้ำที่กันเฮรีตอนที่เราไปกันเนี่ยมันก็ทั้งร้อยถ้ำเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายยุคสมัยแล้วก็ศิลปะและขนาดต้องใช้คำว่าหลากหลายยุคสมัยศิลปะและขนาดถ้ำพุทธในอินเดียเนี่ยนะเขาจะมีประมาณ 3-4 แบบด้วยกันถ้ำที่1คือเป็นถ้ำที่เป็นถ้ำสถูปวิหารผมใช้คำนี้แล้วกันภาษาอังกฤษใช้ apsidal เป็นถ้ำเนี่ยยาวลึกไปคล้ายกับเกือกม้าแล้วตรงกลางมีสถูปตั้งอยู่พูดอย่างนี้ทุกท่านนึกออกไหมฮะทั้งหมดนี้คือเป็นหินนะหินผาเขาก็แกะเข้าไปให้เป็นโถงถ้ำแล้วตรงกลางนะที่ก้นถ้ำเนี่ยเขาก็ทิ้งหินไว้เป็นก้อนใหญ่แล้วแกะเป็นรูปสถูปตั้งอยู่ตรงกลางนี่เขาเรียกว่าถ้ำสถูปวิหารคือถามว่าทำหน้าที่เป็นอะไรก็เป็นเหมือนกับโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์ที่มีสถูปสำหรับมาทำสังฆกรรมสอนเรียนบำเพ็ญภาวนานี่คือชุดที่หนึ่งชุดที่สองเนี่ยเขาเป็นถ้ำคูหาวิหารนะครับไม่ได้มีสถูปก็เป็นโถงถ้ำแล้วก็เป็นโถงใหญ่แล้วก็มีโถงใหญ่ 2-3 ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1ก็คือข้างในเนี่ยแบ่งเป็นเซลล์นะเป็นห้องเหมือนกับเป็นที่พักใช่ไหมนึกออกแล้วมีลานกลางอาจจะเป็นลานฉันหรือเป็นลานสอนลานทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้ก็เป็นแบบนึงอีกแบบนึงก็คือเป็นห้องแล้วไม่ได้มีเซลล์บางแห่งเนี่ยทำเป็นชั้นมีบันไดขึ้นไป2ชั้น3ชั้นหรือบางโถงถ้ำเนี่ยเป็นสถูปวิหารเลยนะครับคือเป็นช่องแล้วข้างในก็มีสถูปถูกเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นสถูปแล้วลึกถึงครูบาอาจารย์บางสถูปก็มีแกะชื่อพระชื่ออะไรไปด้วยอันนี้คือลักษณะถ้ำที่มีอยู่แล้วทุกถ้ำนะครับเวลาเราไปถึงเนี่ยจะหันหน้าไปสู่ทุ่งแล้วจะนึกถึงบรรยากาศเลยว่าโอ้ท่านคงจะอยู่กันเป็นคณะอยู่เป็นเขตที่ดูต้องร้อยกว่าถ้ำบางถ้ำเนี่ยจุได้หลายสิบรูปคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคงอยู่เป็นละแวกอยู่กันเป็นละแวกแล้วเมื่อออกจากคณะมาก็คงเห็นกันนะครับปฏิบัติธรรมแสวงหาความวิเวกความสงบส่วนภิกขาจารย์ยังไงเนี่ยเราไม่เห็นร่องรอยนะครับอันนี้ก็คือที่ถ้ำกันเฮรีที่ทำกันเฮรีมีสีสันนิดนึงไม่รู้ผมจะหาภาพมาให้ท่านดูได้หรือเปล่าวันที่ผมไปเนี่ยมีนางแบบมาถ่ายรูปคณะที่ผมพาไปด้วยเนี่ยเป็นสาวๆทั้งนั้นเลยทุกคนก็ดูแล้วตื่นเต้นโอ้ยนางแบบสวยผมเดินครับเลยผมขอถ่ายรูปด้วยนะทำหน้าแบบงงอ่ะแต่ด้วยความที่เป็นนางแบบใช่ไหมโอ้ยนางแบบแขกนี่เขาสวยจริงนะผมสาลีสวยมากตาคมกริบเลยแล้วร่างสูงระหงผมก็สูงอยู่แล้วนะพอผมไปขอถ่ายรูปเขาก็อาชีพนางแบบอ่ะเขาก็พร้อมรับก็ถ่ายรูปออกมาเนี่ยสนุกกันใหญ่ผมเองก็ได้ภาพจำมาภาพหนึ่งนะครับพอกลับมาถึงนะทุกคนเขาค้นตายแล้วนี่นางแบบดังมากของอินเดียนะครับที่มุมไบต้องอย่าลืมมุมไบเขาเป็นเมืองแฟชั่นเมืองบอลลีวูดอ่ะเป็นเมืองภาพยนตร์นะครับอันนี้คือถ้ำกันเฮรีที่ได้ไปนะครับถัดจากถ้ำกันเฮรีเนี่ยมีอีกถ้ำหนึ่งถ้ำนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยตั้งใจจะไปมากแล้วก็คนอินเดียก็บอกไปทำไมมันไปลำบากมันอยู่ในป่ายิ่งกว่ากันเฮรีอีก
และที่สำคัญคือพอไปถึงป่าแล้วเนี่ยนะมันต้องเดินลงไปในหุบเขาพอไปถึงนะเขาขึ้นป้ายด้วยว่าช่วงนี้อุทยานปิดไม่ให้เข้าแต่ผมว่ามาแล้วเข้าไปเถอะก็เข้าไปจนถึงครับเหตุผลที่จะไปเพราะว่าถ้ำนี้ชื่อปิตาคอล่าเนี่ยปิตาคอล่าเนี่ยมันเป็นชื่อถ้ำที่ปรากฏอยู่ในหนังสือตำราภูมิศาสตร์ของโทเลมีเพราะถ้าปรากฏอยู่ในหนังสือตำราภูมิศาสตร์ของโทเลมีเนี่ยถ้ำนี้ก็ต้องอายุไม่ต่ำกว่าพุทธศตวรรษที่7ก็มีความหมายมากเกือบ 2,000 ปีชัดเจนคือถ้ำทั้งหลายไม่เคยมีบันทึกแต่ถ้ำนี้ไม่มีบันทึกอ่ะผมก็อยากไปให้ถึงนะครับปรากฏว่าตอนที่เราไปถึงเนี่ยมันก็หน้าแล้งเนาะแล้วก็เงียบมากเราก็ไปกันเดินกันลงไปไต่เขาลงไปตามทางเดินเรียบร้อยพอไปถึงถ้ำเนี่ยมันก็เป็นหุบผามีถ้ำสองข้างนะครับตรงกลางเนี่ยมีสะพานไม้ข้ามไปข้ามมามีเด็กวัยรุ่น 5-6 คนเด็กอินเดียเนี่ยจะอยากชอบถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีกล้องเนาะถึงก็ขอถ่ายรูปให้เราถ่ายเขาอะแล้วเขาก็สนุกสนานไอ้ผมเนี่ยเวลาไม่มากก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกรำคาญบางทีก็ขอตังค์เนี่ยก็เบื่อก็บอกไม่เอาทุกคนไม่ให้ถ่ายเรารีบไปดูของเราบอกว่าระหว่างที่เราไปชี้ชวนดูถ้ำเขาใหญ่มากนะครับมีเสาแล้วก็เสาเนี่ยมีบัวหัวเสามีรูปสัตว์หัวเสาแล้วเนื้อเสาขึ้นไปเขายังแกะหินเป็นครีบเหมือนกับเราเป็นอะไรคือเป็นคาเป็นอะไรของไม้นะครับเขาแกะหินทั้งนั้นเราเห็นก็ตื่นเต้นระหว่างที่กำลังชมอยู่เนี่ยครับเด็กเหล่านั้นมันกระทืบสะพานไม้เราก็ไม่ทันเอะใจมันสะทืบตุบแล้วเด็กก็วิ่งกันไปหมดเลยพักเดียวนะครับตามผนังถ้ำเนี่ยพึ่งเต็มไปหมดเลยพอเด็กกระทืบเนี่ยพึ่งมันตกใจพึ่งมันออกมามันหาเด็กไม่เจอมันเห็นแต่เราฮะพึ่งก็พุ่งเขาโจมตีพวกเราทั้งคณะผมเนี่ยมีมัคคุเทศก์เป็นแขกผมเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะที่ชวนเพื่อนๆมีทั้งหมอไม่ใช่หมอไปกันแล้วก็หลายคนก็เป็นผู้สูงวัยส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงนะชอบเที่ยวเนี่ยนะครับไปกันประมาณ 20-30 คนนะครับผมทำไมฮะพึ่งบุกมาอย่างนี้เนี่ยผมบอกมัคคุเทศก์ฝรั่งว่าคุณไปคุมสถานการณ์แล้วก็เตรียมลู่ทางให้พวกเราได้อพยพหลบหนีออกไปจากหุบเขานี้ให้ได้ผมเองเนี่ยยืนนิ่งมีผ้าขาวม้าอยู่ผืนนึงนะฮะคลุมไว้ทุกคนก็บอกเอาผ้าขาวผ้าอยู่นิ่งแล้วเอาผ้าคลุมไว้ผมมีผ้าขาวม้าก็เอาขึ้นคลุมหัวนะครับแล้วขอทุกคนมีร่มกลางร่มอะไรแต่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะเนาะผมก็ต้องเปิดผ้าขาวม้าดูเพราะบางคนก็เงียบบางคนก็ร้องบางคนก็อุ้ยเอ้ยไอ้อุ้ยวายอุ้ยเว้ยนะเพราะทุกคนก็ตื่นตระหนกกันหมดนะสถานการณ์พึ่งรุมอ่ะไม่รู้พึ่งมาเท่าไหร่ผมเนี่ยต้องเปิดผ้าขาวม้าส่องกราดว่าใครเป็นยังไงบ้างแล้วก็คอยดูไอ้แขกที่บอกให้ไปดูช่องทางแขกเข้าไปดูช่องทางเสร็จเขาเห็นจังหวะสงบเขาก็ส่งเสียงมาถึงผมบอกว่าให้วิ่งออกไปได้ผมก็ค่อยๆบอกให้ทยอยวิ่งออกไปทยอยวิ่งออกไปวิ่งออกไปจนหมดผมก็เลยตามออกไปแต่จังหวะที่ผมจะเปิดปิดเนี่ยแหละครับพุ่งมันเข้ามาต่อยเต็มไปหมดเลยแต่จะทำไงได้เราก็ต้องสู้เนาะพอออกไปถึงอ้าวตายแล้วมีหมออีกคนนึงยังไม่ออกมาผมต้องวิ่งกลับไปดูหมอว่าเขาอยู่ตรงไหนยังไงไอ้คนนั้นเนี่ยคลุมผ้านั่งนิ่งไม่เป็นไรผมบอกว่าออกไปได้แล้วพุ่งก็ไปหมดแล้วอ้าวแกก็วิ่งออกไปได้พอไปถึงเอ้าพระที่ไปด้วยอีก 2-3 รูปไม่รู้อยู่ไหนนะครับต้องวิ่งกลับเข้ามาดูพระปรากฏว่าพระท่านอยู่อีกฟากหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยว่าทางนี้ถูกพึ่งโจมตีแล้วก็ตามกันไปนะครับก็ว่าเป็นการไปถ้ำที่ได้ดูแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่มีพระคณะเนี่ยได้ดูเต็มหมดเพราะท่านเดินไปตลอดไม่ได้อยู่ผจญพึ่งกับพวกเราพอกลับไปถึงนะทุกคนขึ้นรถสำรวจสัก10คนได้ฮะถูกพึ่งต่อยกันเย็นเลยฮะผมเองเนี่ยถูกพึ่งต่อยเป็น100ตัวก็เลยสำรวจว่าใครมีอาการอะไรบ้างโชคดีครับในคณะนี้มีหมอไปด้วยหมอกับพยาบาลเมียหมอก็เป็นพยาบาลเนาะหลายคนเราก็ช่วยกันผสมพยาบาลยาที่มีก็เอามาให้กินกันแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าเริ่มมีอาการแปลกๆเราก็รีบให้รถขับพาออกไปนะครับมันก็ตามที่บอกแล้วเป็นชนบทแล้วอยู่ในป่าเนาะขับไปจนถึงชุมชนนะที่เรียกว่าเป็นทาวน์เล็กๆอ่ะมีคลินิกหมออยู่คลินิกนึงผมเนี่ยให้จอดเลยครับแล้วลงไปบุกเข้าไปหาหมอให้ช่วยรักษาพวกนี้ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าบางคนมันก็มี3แบบ
ชคดีไม่มีใครถึงขั้นช็อกนะครับแต่มีคนที่มีอาการแพ้มากต้องฉีดยาต้องนอนพักสักครู่หนึ่งนะครับมีคนท้องเสียมีหลากหลายอาการแต่ไม่มีอาการหนักเท่าไหร่ที่หนักมากๆคือความวิตกผมเองนั้นเนี่ยก็มีอาการนะครับแต่ว่าเก็บอาการเพราะว่าถ้าเรามีอาการด้วยเดี๋ยวคนอื่นตกใจผมเนี่ยมีการกระตุ้นให้เกิดอาการท้องเสียต้องแอบเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วไปถ่ายแล้วก็กลับออกมาแต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนั่นก็คือถ้ำที่สองถ้ำนี้ชื่อถ้ำปิตาคอล่าเราเลยเรียกถ้ำปิตาคอล่าแล้วก็โอ้ยจดจำไว้นั่นคือถ้ำที่สองนะครับถ้ำที่สามที่สี่เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะครับคือถ้ำกาลาและกัปปชาสองถ้ำนี้เนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในฝั่งนะครับจากมุมไบเนี่ยค่อนข้างไกลต้องนั่งรถไป 2-3 ชั่วโมงแต่ถามว่าไปแล้วคุ้มค่าไหมผมไปมาแล้ว3ครั้งผมไปทุกครั้งนะครับ2ถ้ำนี้มีความคุ้มค่ามีความหมายมากเพราะว่าเป็นถ้ำที่เก่าแก่มากแล้วก็ใหญ่มากการเข้าถึงไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับเขาว่ากันว่าเป็นเสมือนกับเขตเขาใหญ่ของมุมไบถ้าคนกรุงเทพไปตากอากาศเขตภูเขาก็ไปเขาใหญ่คนมุมไบถ้าไปตากอากาศเขตภูเขาก็ไปที่นี่แหละครับที่ชิพจากาล่ามีที่พักมีโรงแรมมากมายนะครับแต่เฉพาะ2ถ้ำนี้ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากก็คือว่าทั้ง2ถ้ำนี้เนี่ยนะครับการเข้าไปถึงเนี่ยเดินนิดหน่อยเอาว่าเดินนิดหน่อยนะครับต้องไต่ทางเนินขึ้นไปบนเขาบนไหล่เขาแต่ไม่ได้สูงมากนะแต่พอไปถึงถ้ำแล้วจะพบว่าโอ้มันยิ่งใหญ่มันอลังการแล้วถ้ำหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ำกาลาเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากเพราะมีภาพแกะสลักแบบสมัยตรงไปตรงมานะเขาว่ากันว่าเป็นภาพสุริยเทพแต่สำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นภาพที่สะท้อนศิลปะแบบเมาระยะนะครับอย่างจริงจังแล้วก็สำคัญมากๆแล้วก็เห็นแล้วโอ้โหใครเนี่ยไม่มาไม่ได้นะครับที่ถ้ำปัจจ้าแห่งนี้เนี่ยนะครับคือแกะแบบเครื่องประดับศีรษะเหมือนกับที่เราเห็นหลักฐานในสมัยเมาระยะเลยแล้วก็โถงวิหารซุ้มเสริมใหญ่มากเชื่อกันว่ามีรั้วมีโตรณะไม่แพ้กับที่สงขะที่พาราหุตส่วนอีกถ้ำหนึ่งเนี่ยคือที่ถ้ำกาลาที่ถ้ำกาลาเนี่ยมีเสาใหญ่อยู่ข้างหน้าคล้ายๆกับเสาอโศกแต่ไม่ใช่เสาอโศกนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีวัดฮินดูตั้งอยู่ข้างๆแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือมีภาพคนคู่ยืนอยู่เป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นมิถุนาคือเป็นภาพบุรุษสตรีอยู่เป็นคู่ๆแล้วที่นี่ที่ตื่นเต้นสุดๆก็คือว่าบนสถูปที่อยู่ในวิหารถ้ำเนี่ยนะครับปรากฏว่ายังมีฉัตรไม้แล้วเขาบอกนี่คือเป็นฉัตรไม้เดิม 2,000 ปีแล้วบางจุดเนี่ยครับที่เขาทำเป็นครีบหินเนี่ยนะบางจุดเนี่ยยังเห็นมีร่องรอยไม้เลยแล้วตามซุ้มประตูเนี่ยมีวิมานเป็นชั้นๆๆๆแบบวิจิตรเหลือเกินนะครับอันนี้ก็คือ2ถ้ำคือที่คัมพัชชาและถ้ำกาล่าที่คุ้มค่ามากแล้วทุกคนก็บอกว่าคุ้มค่าจริงๆใกล้ๆกันนั้นมีถ้ำอีกถ้ำนึงถ้ำเบ็ดสาแต่ผมไม่ได้ไปก็เหตุผลที่ไม่ได้ไปเพราะมันต้องเลยไปแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วเทียบเคียงแล้วเนี่ยปัจจ้ากับกาล่าเนี่ยเพียงพอถัดไปเนี่ยก็ขอเป็นถ้ำอชันตานะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นอีกที่สุดของโถงถ้ำในอินเดียถ้ำอชันตาเนี่ยจริงๆเนาะถ้าจะไปให้ทั่วเนี่ยก็ต้องอยู่กันเป็นวันๆผมเนี่ยเตรียมการดีเท่าไหร่ไปมาทั้ง3ครั้งนะครับถามว่าเดินทั่วไหมเดินทั่วดูครบไหมไม่ครบมันเยอะจริงๆเพราะว่าถ้ำที่อชันตาเนี่ยนะครับมีถ้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยกี่ถ้ำอ่ะ28หมายเลข29หมายเลขมีถ้ำอยู่29หมายเลขมีถ้ำที่มีลักษณะเป็นวิหาร26แห่งมีถ้ำที่เป็นลักษณะคล้ายๆใช่ครับก็ท่านได้ว่าแซงจูรี่ก็คือเป็นโมนาสตรีเนี่ย26แห่งแต่เป็นแซงจูรี่เนี่ยอยู่4แห่งเก่าสุดเนี่ยตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่3ใหม่สุดก็ถึงพุทธศตวรรษที่12แต่ละถ้ำมีความสำคัญมากมายไปหมดพอเข้าไปถึงเนี่ยก็จะเริ่มตาลายนะเพราะว่า
อาชันต้าเนี่ยตั้งอยู่บนไหล่เขาที่กรุงโค้งของแม่น้ำวากอร่านะครับเราจะเห็นโค้งแม่น้ำแบบเกือกม้านะแล้วก็มีถ้ำเรียงรายนะครับทางขวามือเนี่ยเป็นลำดับไปแล้วก็มีทางเดินเป็นบันไดขึ้นลงขึ้นลงเวลาไปถึงหน้าถ้ำจะเข้าถ้ำนี้ดีไหมถ้ำไหนสำคัญถ้ำไหนไม่สำคัญเนี่ยเขาก็จะหมายเหตุไว้ว่าถ้ำมีหมายเลขนะครับเรียงไปเรื่อยๆ1จนถึง29ถ้ำแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆเป็นโมนาสทรีเป็นถ้ำสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุดสำคัญก็คือมีพระประธานที่งามมากเป็นพระแกะสลักจากหินทั้งหมดนี่แกะจากหินเข้าไปในผนังถ้ำเลยนะครับเป็นพระประธานแล้วก็มีพระบริวารอื่นๆแล้วตามผนังเนี่ยนะครับมีเสาในถ้ำเนี่ยมีเสาแต่ละเสาก็มีการแกะสลักวิจิตรเหลือเกินไม่รู้จะเล่ายังไงแต่ที่สำคัญตามผนังยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดไว้เป็นวาดเฟรสโกอันนี้มันจะดูยากหน่อยเพราะว่ามันมืดนะครับแล้วเขาก็ไม่เปิดให้แสงสว่างเพราะว่าแสงสว่างจะทำลายภาพซึ่งมีอายุเป็นพันปีก็ต้องใช้ไฟฉายส่องดูกันเองนะครับหรือไม่ก็เวลาส่องอธิบายก็ต้องระวังเพราะว่าในแต่ละถ้ำก็จะมีคนอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายหมู่หลายคณะเดี๋ยวมันจะรบกวนกันนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นรูปกวางที่ร่วมหัวก็อยู่ในถ้ำหมายเลขที่1มีภาพพุทธประวัติตอนปฐมเทศนาพอถ้ำที่2เป็นรูปเท้ากูเวนนะครับมีภาพนาคราชาถ้ำที่4เนี่ยนะครับถัดมาเป็นถ้ำใหญ่ที่สุดเลยมีพระพุทธรูปใหญ่ตั้ง6องค์แต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับถ้ำบางถ้ำมีความซ้อนกันเป็นหลายชั้นผมอยากจะพาข้ามไปสู่ถ้ำที่เป็นไฮไลท์ก็คือถ้ำที่9ที่10แล้วก็16 20 17 19 23 24แต่ที่ไฮไลท์สุดๆคือถ้ำที่26คือเกือบปลายสุดเลยเหตุผลที่ต้องรีบพาไปถ้ำที่26เพราะเดี๋ยวเวลาหมดนะครับถ้ำนี้มีความสำคัญมากคือเป็นถ้ำที่มีรูปพระพุทธไสยญาติปางมหาปรินิพานพระอยู่รอบถ้ำนี้เหมาะต่อการไปประทักษิณว่ากันว่าพระที่อยู่ที่นี่เป็นพระต้นแบบของพระศิลาขาวที่นครปฐมด้วยส่วนพระไสยญาติเนี่ยมีรูปพระอานนท์มีพระมหากัสสปะอยู่ประกอบด้วยอันนี้งดงามจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีถ้ำหมายเลข19นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่สมบูรณ์ที่สุดถ้ำนี้แหละเขาว่ากันว่าคนอังกฤษที่มุมไบอ่ะมาล่าสัตว์แล้วก็เห็นอะไรแปลกๆอยู่ในก้นหุบเขาแล้วก็หมายตาคือตามเสือมาแล้วเสือหลบเข้าไปในถ้ำนี้เลยตามเข้าไปล่าเสือเข้าไปก็เลยเจอกันนะครับในนี้มีสถูปอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือถ้ำอาชันตานะครับผมเนี่ยเคยฝันว่าเฮ้เราต้องไปนอนใกล้ๆอาชันตาเนาะแต่ปรากฏว่าเวลาเราไปคน2คนพอไหวพอไปหลายๆคนเนี่ยเท่าที่สำรวจมาที่พักไม่เพียงพอถ้าจะไปเที่ยวถ้ำแล้วได้พักอย่างสบายใจเนี่ยนะครับเขาแนะนำว่าให้ไปที่ถ้ำ2ถ้ำก็คือถ้ำเอลอร่ากับถ้ำเอารังขบัตนะครับซึ่งผมจะพาไปทิ้งท้ายวันนี้นะครับถ้ำเอลอร่าเนี่ยเป็นอีกกลุ่มถ้ำหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอันดับ2ต่อจากอาชันต้าแต่ถ้ำที่นี่เนี่ยครับมีไม่ใช่ถ้ำพุทธโดยลำพังแล้วมีถ้ำของศาสนาเชนและถ้ำของฮินดูมาอยู่ด้วยและถ้ำที่เป็นไฮไลท์สูงสุดของคนเวลามาที่นี่ก็จะไปหมดเวลากับถ้ำของฮินดูคือถ้ำไกรลาสนาธนะครับเพราะว่าถ้ำนี้มันไม่ใช่ถ้ำฮะแกะภูเขาออกจนกลายเป็นเรียกว่าเป็นมหาวิหารน่ะเป็นปราสาทหินน่ะตั้งอยู่ในซอกเขาแล้วกันโอ้ยใหญ่จริงๆและที่สำคัญนะครับการเข้าไปในวิหารเนี่ยแค่เข้าไปข้างล่างก็ตกใจแล้วมันใหญ่อะไรอย่างนี้สามารถเดินขึ้นไปเที่ยวแล้วไต่บันไดขึ้นไปชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นเราสามารถขึ้นภูเขารอบวิหารเนี้ยได้ก็ไปไต่เขาเดินรอบอีกรอบนึงได้คือเวลาไปนะอย่าอยู่แต่ในตัววิหารนะครับแล้วในถ้ำต้องไปเดินไต่ขึ้นไปบนสันเขาสันถ้ำอันนี้ยิ่งใหญ่และที่สุดจริงๆส่วนถ้ำพุทธเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางขวานะครับที่เป็นแบบเถรวาทมีถ้ำพุทธมหายานถ้ำพุทธวัชรยานแล้วซ้ายสุดนะครับถ้าไปไกลเนี่ยก็จะมีถ้ำของศาสนาเชนที่นี่เนี่ยมีที่พักที่ดีทีเดียวแล้วอยู่ข้างหน้าเองส่วนใหญ่เวลาผมไปผมมักจะไปให้ถึงตอนบ่าย
แล้วก็ได้แวะเที่ยวสักนิดหนึ่งแล้วก็เข้าที่พักอาบน้ำผ่อนคลายสนทนาตื่นเช้ามาเที่ยวสักนิดหนึ่งไปกินอาหารเช้าแล้วมาเที่ยวต่อนะครับอันนี้ก็คือการไปเที่ยวที่ถ้ำเอลลอราอีกถ้ำหนึ่งนะครับคืออารังคบัดอารังคบัดเนี่ยก็เป็นเมืองที่อยู่ในละแวกนี้มีที่พักเรียบร้อยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาจะพักกันที่อารังคบัดแล้วก็ไปเที่ยวที่ถ้ำอารังคบัดก็เป็นถ้ำใหญ่อีกชุดหนึ่งแต่ความที่อยู่ใกล้กับเอลลอรามากเกินไปก็เลยไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะครับก็งดงามพอสมควรท้ายสุดก่อนจะจบวันนี้นะครับมีอีกถ้ำหนึ่งไหนๆไปถึงมุมไบแล้วเนี่ยไม่ไปไม่ได้คือถ้ำเอลเฟนตาถ้ำนี้ไม่ใช่ถ้ำพุทธนะครับแล้วก็เป็นถ้ำพิเศษครับคือต้องนั่งเรือไปเพราะอยู่ในทะเลนอกอ่าวนะครับก็ไปขึ้นเรือที่หน้าเมืองมุมไบซึ่งก็มีประตูเมืองนะครับแล้วก็นั่งเรือออกไปถึงถ้ำเอลเฟนตาเนี่ยเป็นชื่อเพราะว่าชื่อช้างนะเพราะในนั้นมีแกะสลักรูปช้างด้วยเป็นถ้ำฮินดูมีเทพของฮินดูอยู่ครบครันมีรายละเอียดประกอบใหญ่มากโถงถ้ำเนี่ยเขายิ่งใหญ่จริงๆนะครับที่เอลฟันตาน่าจะประมาณนี้ครับการไปเที่ยวถ้ำนะครับจริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยผมพูดได้แต่เพียงคร่าวๆท่านสนใจลองไปเปิด Google Search ตามชื่อที่ผมพูดสรุปนะครับถ้ำแรกโลมาสลิชีซึ่งอยู่ที่ขยาถ้ำที่สองก็คือที่กันเหรีแล้วก็ไปพัชชากาลาปิตาคอลาแต่ถ้ำที่เป็นหัวใจคือถ้ำอชันตากับเอลลอราลงท้ายที่เอารังคบัตและเอลเฟนตาเวลาไปมั่นใจครับว่าท่านจะไม่ถูกพึ่งต่อยแบบที่พวกผมไปเจอกันเพราะว่าถ้ำปิตาคอลาเนี่ยพวกเราตกลงแล้วปิตาคอลาไม่ไปแล้วครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา